คุณรู้ไหมว่าความทุกข์ที่สุดของคนที่เป็นพ่อแม่คืออะไรก็คือการที่พ่อแม่มีอายุยืนยาวกว่าลูกของตัวเองแล้วถ้ามีใครสักคนมาขอให้ลูกคุณเสียสละเป็นครั้งสุดท้ายถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่คุณจะยอมไหมไม่มีหวังแล้วใช่ไหมครับหมอคนไข้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าสมองตายนะครับในทางการแพทย์ถือว่าเขาเสียชีวิตแล้วน้องเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะไหมเคยครับแต่คุณหมอต้องคุยกับพ่อผมเองนะครับอีก6ชั่วโมงผมจะกลับมาตรวจซ้ำอีกครั้งนะครับเพื่อประเมินภาวะสมองตายในระหว่างนี้คุณพ่อก็ผมไม่ยอมนี่มันอะไรกันน่ะลูกผมยังไม่ตายนอนอยู่คุณก็เห็นน่ะคุณเป็นหมอนะคุณต้องรักษาลูกผมไม่หายสิจะเสียเท่าไหร่ผมก็ยอมหรือว่าคุณอยากปล่อยให้ลูกผมตายคุณจะได้เอาอวัยวะไปขายใช่ไหมคุณพ่อครับคุณพ่อใจเย็นๆก่อนนะครับไม่มีหมอไม่มีโรงพยาบาลที่ไหนกล้าทำแบบนั้นหรอกนะครับปล่อยพูดอะไรก็พูดไปแต่ถ้าลูกผมตายผมจะฟ้องหมอผมจะฟ้องโรงพยาบาลพ่อครับพ่อฟังผมนะพี่อิดเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วครับพ่อพี่อิดเขาทำเรื่องบริจาคอวัยวะไปก่อนหน้านี้แล้วครับพ่อจะรู้ได้ยังไงไอ้เสหรือแกอยากให้พี่แกตายมากนั่นยังไงที่ผมรู้อ่ะพ่อผมไปบริจาคกับพี่เขามาครับพ่อจะดูบัตรผมก็ได้ฉันเคยห้ามกันแล้วใช่ไหมไอ้เรื่องบริจาคอวัยวะอะไรเนี่ยแกกล้าขัดคำสั่งฉันเหรอผมทำไปแล้วครับนี่คือบัตรบริจาคอวัยวะของผมบัตรของแกมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกก็ไปหาหลักฐานมาว่าพี่แกเขาเต็มใจบริจาคไม่งั้นฉันไม่ยอมไม่ยอมเด็ดขาดพี่ได้ยินว่าพ่อเขาห้ามบริจาคอวัยวะเหรอทำไมอ่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับขอบใจจ้ะทั้งที่ตัวพ่อเองก็บริจาคอวัยวะทุกอย่างพ่อบริจาคอวัยวะทุกอย่างเนี่ยไปตั้งนานแล้วเกิดตายขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยคนอื่นแค่ได้ไปทำประโยชน์ได้ผมอยากบริจาคแบบพ่อบ้างต้องทำไงล่ะครับเสรีไม่ต้องเลยนะพ่อสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ต้องบริจาคลูกนะยังมีอนาคตอีกไกลเป็นหลักของบ้านนี้แล้วจะไปบริจาคเพื่อที่จะแช่งตัวเองทำไมถ้าอย่างนั้นหนูก็บริจาคได้สิคะพ่ออย่างแกน่ะเขาจะเอาไปทำอะไรได้ปกติเนี่ยพี่อิดเขาจะกลัวพ่อมากแต่วันนั้นน่ะพี่อิดเขากล้าขัดคำสั่งพ่อผมไม่เคยเห็นพี่อิดเป็นแบบนั้นมาก่อนครับอุตส่าห์ลงทุนบริจาคอวัยวะแต่สุดท้ายไม่มีหลักฐานอวัยวะพวกนั้นก็เสียเปล่าเดี๋ยวนะหลักฐานทำไมแก้วคิดเรื่องนี้ไม่ได้อ่ะเติมแก้วกลับไปโรงพยาบาลก่อนนะท
าคุณหญิงชราบริจาคอวัยวะจริงหลักฐานก็ต้องอยู่ที่สภากาชาดไทยเจ้าโทรไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะเมลหลักฐานกลับมาให้ผมน่าจะคิดออกเร็วกว่านี้หน่อยนะเสียเวลาไปเยอะเลยถึงจะมีหลักฐานผมก็ไม่ให้ผมเป็นพ่อผมมีสิทธิ์ผมเคยบริจาคมาก่อนผมรู้ว่าถ้าญาติปฏิเสธก็มีสิทธิ์ปฏิเสธจะไม่ให้ก็ได้พี่สาวน้องเป็นคนวาดรูปนี้เหรอครับใช่ครับผมเห็นบรรจงวาดทั้งวันเลยครับน่ารักดีนะนี่แล้วปกติเนี่ยเขาเป็นคนชอบวาดรูปอยู่แล้วเหรอครับเปล่าครับพี่ก็ชอบอ่านหนังสือครับผมเพิ่งเห็นวาดรูปนี้รูปเดียววันนั้นผมก็ถามพี่เหมือนกันครับน่ารักจังวาดอะไรผมบ้างดิวาดรูปเดียวก็ยากจะแย่อยู่แล้วเอาไว้ถึงเวลาแล้วพี่จะยกให้นะถือว่าเป็นมรดกก็แล้วกันเหมือนพี่สาวน้องพยายามจะบอกอะไรบางอย่างจากภาพนี้นะครับพี่ขอเรื่อยนะเฮ้ยพี่ไงเจอแล้วหวังคนทันเวลานะมีจดหมายอยู่ด้วยครับพ่อไม่ยอมลูกยังไม่ตายลูกต้องไม่ตายพ่อครับพ่อพ่อพ่อลูกยังคุยกับพ่อพ่อครับพ่อครับมาลูกไม่ฟื้นแล้วพ่อครับลูกกับพ่อพ่อครับพี่อิฐไม่ฟื้นแล้วครับพ่อนี่ครับพ่อบัตรของพี่อิฐพี่อิฐเขาบริจาคอวัยวะจริงๆครับพ่อส่วนนี้จดหมายครับลายมือพี่อิฐครับพ่อจ๋าถ้าพ่ออ่านจดหมายฉบับนี้แปลว่าหนูจากไปแล้วหนูรู้ว่าพ่อต้องคัดค้านแน่ให้หนูบริจาคเถอะมันเป็นครั้งแรกที่หนูรู้สึกชีวิตมีคุณค่าชีวิตเล็กๆของหนูถ้าจะทำบุญเพื่อถวายในหลวงก็มีวิธีนี้เท่านั้นความดีครั้งนี้หนูอยากให้พ่อได้ภูมิใจหนูรักพ่อที่สุดOh, my God.